ใครก็ยอมสยบให้ไอ้เปรี้ยวตลาดแตก When boys the guy girl ใครอยากแซมเปิลเดี๋ยวพี่จัดให้หมดแม็กใจไม่ถึงก็รีบหลบไปอย่ามาท้าทายระวังจะหัวแตกมีใช่ผู้ดี28สระแรกแค่เด็กบ้านนอกก็แก๊กเธออย่ามาสนใจเรื่องลุยอัดถึงไหนถึงกันใหญ่แค่ไหนก็ไม่หวั่นจะวัดกันก็ได้นักมวยหรือนักเลงคิดจะข่มเหงแม้จะสู้สุดหัวใจเรื่องความรักไม่ประสีประสาแค่ถูกเธอจ้องตาก็รู้สึกคลื่นไส้ไม่ใช่สวรรค์แซ่บแซนหัวใจอย่าทำเป็นเล่นไปเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้าสวัสดีครับลุงคือฉันก็ไม่ใช่คนติดคนดีอะไรนักหรอกแค่อยู่แก่งเสือเต้นมานานรู้ถึงปัญหาของที่นี่ดีหวังทำมาหากินกันอย่างสงบแล้วก็พอมีเหลือเก็บบ้างเพื่อจะเลี้ยงลูกหลานให้เป็นคนดีนะลุงเออเอ็งกู้ถูกใจข้าหวายอ้วนแต่ข้ากลัวเอ็งจะอยู่เป็นไม่ถึงผู้ใหญ่บ้านสิวะเรื่องนั้นน่ะช่างมันเถอะจ้ะไหนๆพี่อ้วนเขาก็กล้าพอที่จะกล้าลงสมัครแข่งกับพวกที่มีอิทธิพลแล้วอ่ะลุงก็คิดเอาเองแล้วกันนะจ๊ะว่าลุงน่ะจะเลือกใครเดี๋ยวข้าเก็บไปคิดดูก่อนแล้วกันไหวอ้วนเอ้ยขอบคุณนะครับลุงขอบใจจ้าคุณกอบชัยมาแล้วจ้ะค่ะคุณนายกอบชัยนั่งสิขอบคุณครับแกจะไปแก่งเสือเต้นเมื่อไหร่คงอีกประมาณ 2-3 วันนะครับคุณนายกาแฟค่ะขอบใจมากนะยินนี่นี่กอบชัยฉันอยากจะให้แกไปเร็วที่สุดนะเพราะผู้ใหญ่ทางโน้นสั่งมาอีก2วันถึงจะไปได้นะครับเพราะว่าทางนี้นัดส่งของสุดท้ายวันพรุ่งนี้ดีโอ้พ่อกำนันพ่อกำนันจ๋าแม่จ๋าแม่โอ้โหแม่จ๋าแม่อะไรวะไอ้อาเออาอะไรเออาอะไรเป็นอะไรฮะพี่แซนควายใครหายวะเฮ้ยควายใครหายก็ให้มันไปตามกันเอาเองสิวะเป็นกำนันนะโว้ยไม่ได้ไปมีหน้าที่ตามควายให้ใครอ่ะอืมว่าไงไว้อ่ะโอ้ข่าวจ้ะไม่ใช่ข่าวควายจ้ะพ่อกำนันแล้วข่าวอะไรวะก็บอกมาสิอ้ําอึ้งลีลาอยู่นั่นแหละเอาเร็วๆมีอัศวินผู้กล้าขี่ม้าเขาเกิดในแก่งเสือเต้นนี่ล่ะจ้าโอ้เขาผู้นั้นคือสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีจ้าคุณลุงสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า
วัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับขายดีไหมครับไอ้อ้วนวันนี้นึกยังไงถึงเข้าตลาดวะเห็นเอ็งเก็บตัวอยู่แต่ในไร่ไม่ยกไม่สูงสิงกับใครนี่วะนั่นน่ะสิวันนี้นึกยังไงถึงออกมาได้อ่ะอาเปี้ยวเลือบังคับให้พ่อเลือออกมาละสิเป่าสักหน่อยมาชาวบ้านมาฟังทางนี้มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเลยมาเลยคือฉันเนี่ยไม่ได้บังคับให้พ่อออกมาหรอกนะแต่ว่าพ่อฉันเนี่ยอาสาที่จะมาดูแลทุกสุขของชาวแก่งเสือเต้นก็คือฉันเนี่ยมัวแต่เก็บตัวอยู่แต่ในไร่เลยนึกเสียดายที่มีที่ทำกินแล้วไม่รู้คุณแผ่นดินของแก่งเสือเต้นนะครับแม่จะวายดูสิดูสิพูดยังกับผู้แทนในสภาเลยอ่ะใช่ไหมจ๊ะคือว่าพี่อวนเนี่ยเขามาขอคะแนนจากลุงลุงป้าป้าพี่พี่ชาวตลาดนี่นะจ๊ะจะลงสมัครผู้ใหญ่บ้านเป็นคู่แข่งกับไอ้แสนนะจ๊ะถึงพ่อฉันเนี่ยจะไม่ได้ร่ำรวยแต่พ่อฉันอ่ะก็เข้าใจถึงปัญหาของชาวแก่งเสือเต้นขอบคุณนะครับขอบคุณถ้าพวกป้าและพวกเราเห็นว่าฉันเป็นตัวแทนของชาวแก่งเสือเต้นได้ฉันก็ยินดีรับใช้ชาวแก่งเสือเต้นจ้ะไป1คะแนนขอบคุณครับถ้าได้อยากได้นักละไอ้พวกที่มารับใช้พวกเราได้เห็นที่มีมันก็ใหญ่ครับฟ้าเสียจนเดินแทบไม่เห็นหัวมนุษย์อ้าวงั้นฉันก็ขอเลือกนาอวนดิว่าเองก็เลือกอาอวงรวยขยันนะคะหนูไม่เคยเห็นคุณนายแม่อยู่ว่างๆเลยว่างก็ทำนั่นทำนี่จะได้ไม่ว่างว่างแล้วความคิดมันฟุ้งซ่านนะคะปลูกไม้ดอกไว้หน้าบ้านอ่ะบ้านจะได้หน้ามองอ้าวนี่เลิกงานแล้วหรอคะค่ะพอดีคุณหมอไม่อยู่อะค่ะคนไข้ก็เลยไม่ค่อยเยอะก็จะมีแค่ทำแผลนิดหน่อยแล้วก็มีปวดหัวค่ะหนูก็เลยจ่ายยาแก้ปวดให้แล้วก็นัดให้มาตรวจอีกทีตอนคุณหมอกลับมาค่ะขึ้นไปนั่งพักผ่อนบนบ้านก่อนสิคะแม่เสร็จพอดีเลยไปค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะค่ะเชิญนั่งก่อนนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะคุณนายแม่เดี๋ยวหนูไปหาน้ำมาให้นะคะขอบใจจ้ะคุณนายแม่ได้ข่าวเรื่องที่เปรี้ยวถอนตัวจากการลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านแล้วหรือยังคะอ้าวแล้วทีนี้ใครจะลงมาเป็นผู้แข่งนายแสนล่ะคะวันนี้ได้ข่าวที่ตลาดมีการเปิดตัวผู้ลงสมัครคนใหม่แล้วค่ะใครคะในอ้วนพ่อของเปรี้ยวนะคะเพราะว่าคนอื่นน่ะไม่มีใครกล้าลงแข่งกับนายแสนอ้วนThank you.
กันใหญ่แค่ไหนก็ไม่หวั่นจะวัดกันก็ได้นักมวยรุ่นแถวนี้ร้อนใช้ได้สวัสดีครับสารวัตรมาทำอะไรแถวนี้ล่ะครับนายวอนก็อยู่ในเขตพื้นที่ที่ผมจะต้องรับผิดชอบนะครับใช่สารวัตรก็เลยมาตรวจแถวนี้ว่าที่ว่านายวอนจะไปไหนล่ะเพิ่งเสร็จจากงานไล่นะครับนายวอนนายวอนคิดยังไงจะสมัครผู้ใหญ่บ้านลงแข่งกับพวกนายแสนอ๋อก็ลูกยุขอยเปรี้ยวมันนะครับมันก็พยายามติดต่อคนนู้นคนนี้นะแต่ก็ไม่ใครกล้าลงน่าจะกลัวกำนันสายครับแล้วนายอุ่นไม่กลัวหรอคนเราอ่ะมันต้องตายด้วยกันทุกคนแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไอ้เปี้ยวมันก็โตแล้วถ้าผมตายไปคนหนึ่งก็ไม่มีอะไรน่าห่วงแต่ผมเป็นห่วงนายอุ่นนะระวังตัวหน่อยแล้วกันขอบคุณครับสวัสดิ์โชคดีนะนายอุ่นขอบใจจ้ะไปแล้วครับไอ้เปรี้ยวไม่รู้มันคิดยังไงถึงยุให้พ่อมันไปเดินชนต่อผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะคิดยังไงล่ะมูมันก็คิดแบบไอ้เปรี้ยวไงไอ้อุ่นพ่อไอ้เปรี้ยวเหรอใช่ไอ้อ้วนหัวแข็งคนนั้นแหละที่มันไม่ยอมไปทาสเงินของเสียแล้วก็ไม่ยอมกู้เงินเสียการที่มันลงสมัครเลือกตั้งในครั้งนี้ก็เท่ากับว่ามันประกาศเป็นศัตรูกับเสียแล้วเสียงพวกชาวบ้านเป็นยังไงมั่งพวกชาวบ้านก็ยังเฉยแต่พวกชาวตลาดให้การสนับสนุนมันเต็มที่แล้วถ้าในอ้วนได้เต๋ก็มีปัญหาเรื่องไม้เถื่อนนะสิถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวกิมฮวยจะเข้าไปสืบในตลาดว่าเขามีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงกันบ้างดีไหมคะเสี่ยดีเหมือนกันเพราะถ้ามันมีอะไรเนี่ยเราจะได้ตัดไฟซะตั้งแต่ต้นลมก่อนที่มันจะลุกลามใหญ่โตผมเห็นด้วยกับเสี่ยเช็ดให้มันสะอาดสะอาดหน่อยนะไอ้แก้ววันก่อนน้ำมันแผลบเชียววางไว้ให้เป็นระเบียบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อเจริญพรเรื่อยจะไปไหนล่ะเปรียวเอ้ยจะเข้าป่าไปหาอะไรหน่อยหลวงพ่อต้องระวัดระวังตัวบ้างนะระยะนี้มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่ออันตรายแต่ว่าเองนี่เนี่ยไม่ควรจะยุให้พ่อเองออกมาเลยนะก็มันไม่รู้จะทำยังไงนี่หลวงพ่อให้ใครลงก็ไม่มีใครกล้าลงเพราะว่ากลัวลูกปืนของกำนันอ้าวแล้วไอ้อ้วนอ่ะมันไม่กลัวหรือไงถึงกลัวก็ต้องลงหลวงพ่อถ้าไม่อย่างนั้นเราจะปล่อยให้คนโกงเนี่ยมันมาเป็นใหญ่เหรออมันก็จริงแต่ว่าเองอ่ะต้องระวังตัวหน่อยนะเข้าใจยังเจ้าค่ะดีเองแน่ใจหรือว่าไอ้แซมว่าใช่ไหมแน่ใจครับพี่เมื่อกี้ผมถามเด็กปั๊มมาแล้วครับข้าไม่เห็นจะมีบ้านคนเลยว่ะเห็นมีแต่เนินลูกรังเนี่ยต้นหมากรากไม้ก็ไม่มีข้าคงไม่กินนะครับพี่นั่นรถใครวะเดี๋ยวเอ็งลองจอดทำกันได้ครับพี่เฮ้ยน้องรถเป็นอะไรเปล่าไม่เป็นอะไรก็หลีกทางไปให้คนอื่นเขาใช้ถนนบ้างบรรพบุรุษพวกแกเนี่ยคงไม่ได้มาสร้างเอาไว้นะเฮ้ยพูดจาขนาดนี้เนี่ยมาจูบปากกับพี่ไหมน้อง
ากพันเนี้ยเตะปากแตกมาหลายลาละไอ้นี่เฮ้ยเฮ้ยพูดกันดีๆก็ได้นี่วะทำไมต้องลงไม้ลงมือกันด้วยวะก็ลองถามลูกกับแต่งของแกดูดิผู้หญิงแก่งเสือเต้นเนี่ยไม่ได้รังแกกันง่ายๆนะเว้ยก็ลองดูสิวะมันจะแน่สักแค่ไหนเฮ้ยเฮ้ยอย่าด้วยก่อนที่ลูกปืนแกจะมาถึงฉันเนี่ยลูกขวานเนี่ยถึงหน้าผากแกแน่ระยะแค่เนี้ยมีพลาดฝากไว้ก่อนเราต้องไม่เจอกันแน่เอาลูกน้องของแกกลับไปด้วยถ้าแกยังอยู่แก่งเสือเต้นเราได้เจอกันแน่เฮ้ยไปเจ๊เจ๊กองนะเจ๊เจ๊กองก็เสียงดีทำไมวันนี้มันดูเฉาๆเหงาๆยังไงก็ไม่รู้เนี่ยฮะโอ้แต่ไม่มีข่าวให้ลงให้ลือให้พูดให้ถึงเลยสักอย่างเดียวทุกๆคนมัวแต่ไปยุ่งแต่เรื่องเลือกตั้งกันหมดนะฉันว่านะเนี่ยเออท่านนี่มันใกล้จะออกหัวออกก้อยแล้วนี่นาใช่ไหมใช่ใช่ใช่เออนั่นดินี่แม่สำอางไม่มีของแจกของแถมอะไรเลยเหรออุ้ยแหมนี่คนจนจะเอาอะไรมาแจกก็พวกที่แจกน่ะหวังจะได้คืนเหมือนพวกที่เปิดบ่อนแต่หวังค่าตงกับต้มหมูชิมิล่าโอ้ยแหมพูดจาอย่างนี้นี่มันน่าเลือกมากเลยนะเฮ้ยอุ้ยสารวัตรไปฟิวของฉันมาแล้วพี่หมูปิวจ๋าพี่หมูปิวมามาซื้อกับข้าวเหรอครับเออมาซื้อกับข้าวแล้วทำไมไม่เห็นมีตะกร้ามาเลยล่ะจ๊ะอ๋อก็แม่แหววจ๋าหัดต้มยำทำแกงให้สามีกินบ้างสิจ๊ะวันๆน่ะเห็นทำเป็นแต่ไข่ต้มปากเลยที่พูดอ่ะจ๊ะแม่สำอางจ๋าหน้าของหมูปลิวเนี่ยเหมือนไข่ต้มเข้าไปแล้วใช่ไหมจ๊ะแม่สำอางไม่ใช่จ๋าถ้าไม่เหมือนไข่ต้มเหมือนไข่อะไรเหรอจ๊ะแม่สำอางเหมือนไข่เน่าเป๊ะเลยหืมสำอางนี่ไข่ต้มบ้านฉันเนี่ยใช้ไข่ไก่พันเกษตรนะจ๊ะรู้ไหมว่ากินเข้าไปเนี่ยได้ทั้งโปรตีนได้ทั้งคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ต้องกินกับน้ำปลาเนี่ยได้ทั้งเกลือแร่ได้ทั้งแคลเซียมเข้าใจไหมโอ้ยโถน้องแหววจ๋าไม่สับอางอ่ะเขาพูดเล่นไปอย่างนั้นละจ้ะอย่าไปซีเครียดเลยนะจ๊ะเห็นหน้าแค่หดล้อเล่นล้อเล่นก็ไปล้อเล่นที่อื่นไม่ใช่มาล้อเล่นกับผัวชาวบ้านเขาแบบนี้ต้องมีเอาแล้วพอหยุดล้อเล่นกันนิดๆหน่อยๆอย่าทะเลาะกันเลยนะครับสงสารพี่หมูปิวเขานะแม่แหววมาสงสารเลยผัวฉันเอ้าก็สงสารสิวันวันเดือนเดือนนึงเนี่ยพี่หมูปิวได้เงินเดือนเท่าไหร่ต้องควักไปจ่ายค่าปรับให้น้องแหววนะทั้งค่าเล่นไพ่ค่าตบตีในที่สาธารณะอุ้ยหมดพอดีเห็นใจพี่นะจ๊ะก็ได้เดือนนี้ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเดือนหน้ามาตบกันใหม่สำอางเชิญอย่างแล้วฉันจะล้างมือรอโอ้ยอันนี้จ้าโถ่เนื้อกว่าจะแน่ที่แท้ก็แค่มาขู่ฟ่อแล้วก็เลื้อยผ่านไปมาแหนแหนนางชะม้อยเอานางชะม้อยเอ้ยเอ็งนี่ก็กลัวตลาดจะไม่แตกหรือไงอยากจะเป็นตัวแทนไอ้เปรี้ยวมันเหรอปาก็เสียงนายวนเป็นไงบ้างครับคุณสมังก็ดีอะจ้ะพี่อ้วนเขาก็หาเสียงไปเรื่อยๆไม่ได้โจมตีใครก็มีไอ้เปรี้ยวนี่แหละจ้ะที่คอยเป็นที่ปรึกษาให้พวกเราทั้งตลาดเลือกเจ้าอ้วนมันค่ะมันเป็นคนดีพวกเราเทคะแนนให้มันหมดเลยทั้งตลาดเทเลย
ฉันสู้สุดหัวใจเรื่องความรักไม่ประสีประสาแค่ถูกเธอจ้องตา ก็รู้สึกคลื่นไส้ไม่ใช่สวรรค์แซบสันตัวไม่เคยกลัวใครใจฉันยังสวัสดีค่ะคุณนายแม่สวัสดีจ้ามาทำอะไรเหรอจ้ามุกดาเอากล้วยเชื่อมมาฝากคุณนายแม่ค่ะพอดีกล้วยน้ำว้าที่บ้านมันสุกก็เลยตัดแบ่งข้างบ้านไปบ้างเก็บไว้กินเองบ้างที่เหลือก็มาแปรรูปนี่แหละค่ะจะได้เก็บได้นานๆไม่อย่างนั้นมันกินไม่ทันจริงๆค่ะนี่ค่ะขอบใจจ้าก็ดีเหมือนกันได้กินขนมพื้นบ้านไทยๆอร่อยดีเดี๋ยวแม่เอาไปเก็บก่อนนะจ๊ะถ้างั้นแม่ไปก่อนนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวค่ะคุณนายแม่กำลังจะไปไหนล่ะคะแม่ว่าจะเดินเล่นๆไปคุยกับหลวงนาที่วัดน่ะวันนี้อากาศมันร้อนๆยังไงก็ไม่รู้ไปค่ะงั้นเดี๋ยวหนูไปเป็นเพื่อนขอบใจจ้ะทั้งตลาดเลยเหรอค่ะนายท่านไอ้พวกชาวบ้านร้านตลาดเนี่ยมันจะเทคะแนนให้กับนายอ้วนพ่อของไอ้เปรี้ยวกันทั้งตลาดเลยค่ะตายจริงทำยังไงดีคะเตี่ยตลาดเป็นชุมชนใหญ่ซะด้วยสิแล้วเสียงข้างมากก็อยู่ที่นั่นเราเห็นจะต้องทำอะไรสักอย่างละมั่งเสี่ยงจะอยู่เฉยๆให้พวกนั้นทำคะแนนไปเรื่อยๆมันไม่น่าจะดีนะกำนันคิดจะทำยังไงก็ทำไปอย่างนั้นเลยคมเพลงแม่จะสู้สุดหัวใจ